ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอสวัสดีครับกับผมด็อกเตอร์ชาหนุ่มหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะเชมอด็อกเตอร์ชานะครับก็หลังจากที่ผมนำเสนอบทความเรื่องของค่าวิชาชีพนักกฎหมายที่แฟนเพจด็อกเตอร์ชาลอนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองหนึ่งที่นักกฎหมายหรือคนที่จะเรียนกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะรับทราบว่ากรณีเรื่องของการสร้างเอ็กซ์เพิร์ทหรือความสามารถเฉพาะด้านของนักกฎหมายนั้นเนี่ยมันมีด้วยหรือเพราะกฎหมายเราเรียน4มุมเมืองบังคับเรียน4มุมแต่เลือกให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยมันเป็นยังไงที่คุยกฎหมายให้ฟังกับผมดร.ชลาดร.ชาลอทุกทีนะฮะผมอ้างอิงของงานเขียนของท่านจอห์นเอ็มวูเซนะฮะ WWLSEY วูเซได้กล่าวว่าค่าบริการของนักกฎหมายนั้นนะครับค่าบริการของนักกฎหมายนั้นไม่ใช่วัดกันที่ระยะเวลาหรือการมุ่งมั่นการปฏิบัติงานเท่านั้นการประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้นเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งความสำเร็จก็เช่นเดียวกันกับงานศิลปะอื่นๆซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้สติปัญญาเพื่อก่อให้เกิดจินตนาการและบางครั้งก็เกิดจากการดลบันดาลใจในเรื่องนั้นก็ได้มันมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ไปดูที่เพจของดร.ชาลอนะครับซึ่งผมนำเสนอบทความไว้นะทีนี้ก็เห็นว่าการเป็นนักกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ไม่แตกต่างไปจากแพทย์นะครับโดยแพทย์ก็จะมีชื่อเชิญรับการรักษาพยาบาลนะแต่แขนงออกไปว่าคุณจะเชี่ยวด้านหัวด้านตาด้านสวงอกด้านกระดูกด้านดูแลเด็กด้านแล้วแต่ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชีพของแพทย์ก็ตามนักกฎหมายก็เช่นเดียวกันนักกฎหมายเนี่ยครับเราถึงแม้ว่าเราเรียนแค่กฎหมาย4มุมเมืองนะครับในปริญญาตรีก็ตามนะครับแต่จำเป็นที่นักกฎหมายจะมีความเลือกว่าตัวเองจะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนนะครับเพราะถ้าทนายความหรือนักกฎหมายความเชี่ยวชาญด้านใดแล้วคำเรื่องของอินคัมเรื่องรายได้นะครับเรื่องของการเรียกใช้บริการก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันนักกฎหมายที่ไม่ได้รับราชการนะครับไม่ได้เป็นนิติกรไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้เป็นอัยการแต่อาจจะไปเป็นนักกฎหมายอิสระหรือจะเป็นทนายความก็แล้วแต่ก็มีการแตกแขนงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉลี่ยเพราะกฎหมายเนี่ยมันเยอะกว้างนะครับเรื่องของแมสหรือมวลกฎหมายนี่มันค่อนข้างที่จะกว้างดังนั้นเนี่ยจะให้เก่งเฉพาะอย่างทุกด้านนั้นเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งอัยการผู้พิพากษาก็ยังแบ่งแหว่งออกเป็นแผนกๆเพื่อให้อัยการนั้นไปมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะศาลก็เช่นเดียวกันศาลก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนะครับศาลก็เลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มที่ตัวเองนั้นมีหน้าที่นะครับมีฟังก์ชันที่จะต้องดูแลการตัดสินคดีความในแผนกคดีนั้นๆ นะครับนักกฎหมายที่ผมนำมาเคสสตูดี้ครับพวกท่านก็คือท่านดร.สุวรรณวลัยเสถียรนะฮะเลือกที่จะเป็นนักกฎหมายและก็ทนายความด้านภาษีอากรซึ่งทำงานด้านนี้นะครับมา10กว่าปีแล้วเริ่มต้นชีวิตของทนายความนะครับของท่านดร.สุวรรณนั้นมาจากทนายความธุรกิจหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์เมื่อปี2512และก็สอบได้ในติบัณฑิตไทยในปีถัดมาหลังจากนั้นท่านดร.สุวรรณก็เดินทางนะครับไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ระหว่างเรียนนั้นก็
ได้ฝึกเป็นทนายความฝึกหัดที่สำนักงาน Hayes and Dorr เมืองบอสตันแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนปริญญาโทเพียง1ปีแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยโดยเป็นทนายความอาวุโสของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากลเป็นเวลา2ปีนะครับเป็นลองเฟิร์มทำลองเฟิร์มอยู่2ปีนะครับหลังจากนั้นดร.สุวรรณนะครับก็กล่าวว่าบัญชีกับภาษีเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันยากลำบากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องรายรับรายจ่ายและขณะเดียวกันการปฏิบัติงานด้านทั้ง2อย่างนั้นจะต้องกระทำตามภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายภาษีพระราชบัญญัติระเบียบคำสั่งต่างๆของทางราชการที่ควบคุมอยู่แต่ละประเภทคือตัวหลักกฎหมายเองนะฮะมีทั้งกฎหมายฉบับกฎหมายแม่รัฐธรรมนูญพ.ร.บ.นะครับประกาศคำสั่งอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินบัญชีพวกอะไรทั้งหลายนั้นจำเป็นที่นักกฎหมายจะต้องศึกษาให้ครบนะระเบียบยิบย่อยมันมีอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้ครอบคลุมเพื่อเวลาเขามาปรึกษาลูกความมาปรึกษานั้นสามารถตอบโจทย์เขาได้เต็มที่เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าการเป็นนักกฎหมายที่ได้เรียนรู้เรื่องบัญชีเนี่ยของดร.วลัยเสถียรดร.สุวรรณนะครับก็เห็นช่องทางในการเติบโตว่าเมื่อเขาเป็นนักกฎหมายแล้วเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาเลือกจะเดินทางไหนนะต่อมาท่านดร.สุวรรณเองนั้นก็ได้เดินทางนะครับไปเรียนปริญญาเอกเกี่ยวกับกฎหมายบัญชีที่มหาวิทยาลัยยอร์จวอชิงตันอเมริกาโดยที่เขาเลือกเรียนกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเห็นไหมเลือกท่านเลือกเรียนกฎหมายกับบัญชีเพราะท่านเป็นนักกฎหมายไงพอเรียนต่อปั๊บเนี่ยก็เลยอาศัยช่องทางว่าเราเป็นนักกฎหมายบัญชีดีกว่าโดยที่ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายธนาคารโลกประจำกรุงวอชิงตันดีซีและระหว่างเรียนต่อก็นั่นคือระดับปริญญาก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเช่นเดียวกันนะท่านก็ครับมีเรื่องของความเชี่ยวชาญ expert นะเมื่อดร.สุวรรณเรียนจบปริญญาเอกก็ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับก็เป็นรองผู้ว่าฝ่ายบริหารการปิโตรเลียมนะครับในปี2522จนถึงปี24ก็ได้ลาออกมาเปิดสำนักงานเป็นของตนเองนะครับโดยใช้ชื่อว่าบริษัทที่ปรึกษาไทยซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่รับปรึกษากฎหมายธุรกิจและเน้นด้านภาษีอากรและงานด้านภาษีซึ่งบริษัททั้งร้านทั้งหลายนะครับมีความจำเป็นที่จะพูดง่ายๆคือช่วงนั้นเนี่ยกฎหมายด้านภาษีนั้นมีไม่ค่อยเยอะมีไม่ค่อยมากนะครับสำนักงานของท่านดร.สุวรรณก็เป็นอันดับต้นๆครับที่ได้ถูกเรียกใช้บริการค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาดูประวัติของท่านสุวรรณต่อนะครับเพราะว่าเราท่านน่าตื่นเต้นน่าติดตามมากและก็จะเป็นบรรทัดฐานในนักกฎหมายรุ่นใหม่นะเดินตามท่านเดินตามวิธีคิดวิธีปฏิบัติของท่านว่าอนาคตเมื่อเราจะเดินสายกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะอีกสักครู่กลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาที่คุยกฎหมายฟังกับผมดร.ชากำลังสนุกนะครับเรื่องของประวัติของท่านดร.สุวรรณนะเป็นหนึ่งในตัวไกด์ไลน์นะครับที่เราสามารถนำประวัติของท่านนั้นให้กับนักกฎหมายที่สามารถจะปรับเรื่องของกระบวนการที่จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านกฎหมายด้านใดด้านหนึ่งนะครับเกือบ10ปีที่บริษัทที่ปรึกษาไทยนะครับตั้งขึ้นมาและงานก็ล้นมือเพราะว่าลูกค้ามีความยอมรับนับถือในเรื่องของความสามารถแต่ท่านเองก็นะครับคือไม่อยากจะเปิดสาขาแล้วนะครับงานที่มีอยู่มันล้นมืออยู่แล้วก็จะเรียกบริษัทย่อยสำนักงานย่อยๆนะครับมาแบ่งงานทำและท่านก็จะเป็นเฮดในการที่จะควบคุมและดูแลเรื่องของงานที่เดียวกันไปทำมาแล้วท่านก็จะกรองงานสำนักงานนี้ไปทำมาลูกหลานหรือว่าญาติไปทำมาและท่านก็จะกรองงานครั้งสุดท้ายว่าโอเคถูกต้องไหมผ่านไหมดีไหมถูกต้องไหมท่านก็ส่งผ่านไปนะเป็นระบบที่ทำงานเป็นแบบแชร์ริ่งของด้านของกฎหมายนะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยท่านดร.สุวรรณวลัยเสถียรจะเสียชีวิตแล้วก็ตามแต่คนในวงการนะครับต่างก็ล่ำลือว่าดร.สุวรรณเนี่ย
ป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ค่าตัวแพงที่สุดในวงการประเทศไทยหรือตกประมาณนะครับชั่วโมงละ 8,000 บาทโอ้โหทำงาน1ชั่วโมง 8,000 บาทนะฮะแต่สำหรับดร.สุวรรณแล้วบอกว่าก็อาจจะแพงถ้าเทียบกับการคิดค่าที่ปรึกษาต่อคนอื่นหรือเทียบงานที่ต่องานน่ะถ้าเทียบต่องานนะจะไม่แพงเลยท่านบอกว่าที่ผมคิด 8,000 เนี่ยผมทำงานคนเดียว10ชั่วโมง10ชั่วโมงเสร็จก็เป็นเงิน 80,000 บาทนะแต่ถ้าเทียบคนอื่นเนี่ยถ้าคิดแค่ปรึกษาเนี่ยชั่วโมงละ 3,000 บาท เขาต้องทำงานถึง3คน10ชั่วโมงนะครับก็เท่าไหร่อ่ะ 90,000 บาทก็แพงกว่าเห็นไหมคืออาจจะมองว่าตัวท่านเองนั้นมีองค์มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วมีเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้แล้วท่านทำงานคนเดียวนะครับ10ชั่วโมงนะครับ 80,000 บาทนะแต่ถ้าใช้บริษัทอื่นเนี่ยต้องใช้ถึง3คนคนละ 3,000 ก็ตีแล้ว 9,000 บาท9,000 บาทต่อชั่วโมงรวมไปแล้ว10ชั่วโมงก็ 90,000 ก็แพงกว่าถ้าเทียบต่อคนแล้วเนี่ยอาจจะดูแพงท่านบอกอาจจะดูแพงเพราะไอ้งานหนึ่งใช้3คนแต่ถ้าเทียบกับชิ้นงานนะใช้คนเดียวชั่วโมงละ 8,000 10ชั่วโมงเสร็จก็ถือว่าคุ้มท่านบอกว่าเห็นไหมท่านกำลังแนะนำว่าถ้ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับใช้คนเดียวก็คุ้มงานเดียว นะครับไม่ต้องไปใช้นะหลากหลายเช่นเดียวกันท่านสุวรรณบอกว่าผมคิดชั่วโมงละ 8,000 บาทผมทำงานคนเดียว10ชั่วโมงเสร็จก็เป็นเงิน 80,000 บาทแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นอาจคิดค่าที่ปรึกษาชั่วโมงละ 3,000 บาทแต่ต้องทำงานกัน3คนใช้เวลา10ชั่วโมงถึง 90,000 บาทบางคนทำงานนะครับชั่วโมงละ 5,000 บาทแต่อาจใช้มากเวลากับผมถึง 4-5 ชั่วโมงของแบบนี้มันอยู่ที่ความชำนาญเห็นมั้ยท่านบอกว่าโอเคงานนี้ผม10ชั่วโมงเสร็จ 80,000 บาท10ชั่วโมง 80,000 บาทแต่ถ้าไปใช้คนอื่นนะ10ชั่วโมงอาจจะไม่เสร็จถึงแม้ว่าชั่วโมงละ 5,000 5,000 แต่อาจจะใช้เวลา15ชั่วโมงก็แพงกว่าเช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเอ็กซ์เพิร์ทความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายว่าถ้าท่านเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับท่านคำนวณเวลาการทำงานได้เลยว่างานชิ้นนี้เสร็จภายในกี่ชั่วโมงท่านร่างเสร็จภายในกี่ชั่วโมงนะตรงนี้นะเป็นเรื่องของความเอ็กซ์เพิร์ทโอ้โหไปหาท่านสำนักงานนี้แล้วโอ้ทำงานเร็วถูกต้องรวดเร็วนะครับประหยัดเวลาเสียเงินหน่อยก็ยินดีอ่ะนี่คือแนวคิดหนึ่งบอกว่าการสร้างความชำนาญความเอ็กซ์เพิร์ทนั้นสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้เช่นเดียวกันในความเห็นของผมเนี่ยผมถอดบทเรียนของท่านดร.สุวรรณอุวัยเสถียรแล้วเนี่ยก็ให้ความเห็นกับท่านที่จะเป็นนักกฎหมายและจะเลือกความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าโดยเฉพาะลองเฟิร์มทั้งหลายเนี่ยการเป็นนักกฎหมายมีช่องทางให้เดินมากอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกเดินทางไหนที่สำคัญก็คือว่าการประกอบวิชาชีพของนักกฎหมายนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้สติปัญญาจินตนาการและมองเรื่องของอนาคตว่าคดีนั้นจะให้จบอย่างไรนะถ้าเราตั้งเรื่องของความสำเร็จของคดีเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการนะครับเขียนนะครับเข้าไปหาความสำเร็จที่อยู่ปลายทางถ้าเราตั้งทงว่าคดีนี้เราต้องชนะดังนั้นศาลและศีลในการเขียนข้อที่จริงข้อกฎหมายนะครับในการร่างฟ้องในการแก้ต่างทั้งหลายนั้นมันก็จะถูกกำหนดให้ขึ้นไปสู่ความสำเร็จเป้าหมายเพื่อให้ศาลตัดสินให้เราชนะได้แต่ถ้าคดีนี้เรามองแล้วเนี่ยเราเอาแค่เสมอตัวเมื่อเสมอตัวเนี่ยคือรูปคดีของเราเนี่ยไม่ได้เป็นต่อเขาเลยแต่เราจะทำยังไงให้ลูกความของเรานั้นบาดเจ็บให้น้อยที่สุดเมื่อบาดเจ็บให้น้อยที่สุดคุยกันจนตกผลึกแล้วว่าเรื่องคดีนี้เคสนี้ท่านชนะไม่มีความชนะแต่ทำยังไงให้ท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบให้รับผิดให้น้อยที่สุดนั่นคือธงของเราเมื่อเราคุยธงเสร็จกับท่านลูกความปั๊บเรามากำหนดกระบวนการขั้นตอนในการเขียนแล้วก็ใช้ศิลปะในการเขียนคือเราจะสู้เต็มร้อยไม่ได้เพราะถ้าสู้เต็มร้อยหมายถึงว่าท่านไม่สำนึกท่านปฏิเสธดังนั้นเมื่อตั้งธงว่าเอานะครับตั้งธงอยู่ที่ระดับไหนการเขียนเนื้อหาการเขียนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเป็นร้อยแก้วร้อยกรองร้อยเรียบเรียงไปสู่ success สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จแห่งเนื้อหาแห่งคดีได้นี่แหละคือจุดประสงค์ที่ทำให้ท่านนั้นบรรลุในงานกฎหมายชิ้นนั้นนะก็
แต่อย่างไรก็ตามงานกฎหมายนะครับมีเรื่องของความรับผิดชอบงานละเอียดอ่อนต้องยึดหลักศีลธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือพระให้คำปรึกษาอย่าตรงิดตรงวนกระอักกระอ่วนกักโต๊ดนะฮะเพราะเมื่อท่านบอกว่าผมจะมีค่าปรึกษาอย่างกรณีของผมเนี่ยถ้าโทรมาปรึกษาผมมีค่าปรึกษาผมบอกว่าผมมีค่าปรึกษานะครับถ้าไม่โอเคท่านก็ไม่เป็นไรท่านก็ตัดสายไปก่อนที่จะพูด ผมจะให้ผมมีค่าปรึกษาครับท่านนี้เมื่อปรึกษาเสร็จก็ต้องโอนเงินมานะครับเป็นค่าปรึกษาแต่ถ้าไม่โอนผมก็ไม่ว่าเพราะผมถือว่าผมได้บอกเรื่องของค่าวิชาชีพผมไปแล้วแต่จะได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่ากันใครทำกรรมอะไรไว้ก็ว่ากันไปใครปรึกษาบอกเดี๋ยวจะโอนให้แล้วไม่โอนผมก็ไม่ว่าผมไม่ทวงเพราะผมถือว่านะส่วนหนึ่งผมให้องค์ความรู้ไปให้ความรู้ไปนะส่วนจะได้ของอินคัมรายได้ตามมานั้นก็เป็นเรื่องของสามัญสำนึกของแต่ละท่านก็แล้วกันโอเคนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกรณีที่นำเสนอเกี่ยวกับค่าวิชาชีพของนักกฎหมายนะครับซึ่งคงจะได้องค์ความรู้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางสายนักกฎหมายถ้าอยากอ่านละเอียดก็ไปที่เพจของดร.ชาลอนะครับในบทความค่าวิชาชีพของนักกฎหมายซึ่งผมจะเขียนละเอียดแต่ว่าเวลาเล่านั้นก็จะเล่าเฉพาะเนื้อหาสำคัญให้ท่านนั้นได้รับทราบเช่นเดียวกันโอเคครับก็เป็นเรื่องของประสบการณ์และก็การถ่ายทอดบางท่านบอกว่าทำไมจบปริญญาเอกกฎหมายแล้วไม่ไปติวไม่ไปพูดวิอาญาพูดอาญาติวเหมือนกับคนอื่นผมบอกไม่อ่ะผมต้องการถ่ายทอดแนวคิดมากกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะเราก็มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งที่เราศึกษาเราก็พูดได้แต่ผมต้องการสร้างแนวคิดให้กับนักกฎหมายมากกว่าสร้างวิธีคิดสร้างกรอบแนวคิดให้กับทางด้านของการศึกษากฎหมายมากกว่าผมไม่อยากจะไปเล่าตัวบทไปนั่งตีตัวบทนั่งคำพูดคำพิพากษาอย่างนั้นมีพิพากษาฎีกาที่นี่นะครับและตีข้อกฎหมายอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ผมว่ายังมีคนที่จบปริญญาตรีจบเนปริญญาโทอีกเยอะที่ก็ถ่ายทอดกฎหมายนี้ให้กับทางด้านของท่านได้ฟังแต่การสร้างแนวคิดสร้างกรอบความคิดไปสู่เรื่องของกระบวนการให้เป็นนักกฎหมายอย่างไรนี่สิมันสำคัญกว่าเพราะการสร้างทั้งหลายเป็นสร้างแนวคิดทั้งหลายเป็นการสร้างนักกฎหมายที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปนะดังนั้นเนี่ยผมจะไม่มานั่งอธิบายตัวบทให้ฟังแล้วก็ไปดูคำพิพากษาไปดูอะไรแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้แต่ผมจะเรื่องของสร้างเนี่ยเรื่องของสกิลเรื่องของคอนเซปต์แนวคิดคอนเซปต์เฟรมเวิร์คที่จะนำไปเสนอเป็นกรอบนักกฎหมายที่มีคุณภาพนักกฎหมายที่ดีได้อย่างไรโอเคนะครับวันนี้กับผมดร.ชาลอไอ้หนุ่มหน้ามนคนประคนชายน้ำใจงามนำไพเราะชมอดร.ชาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ